วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้คุณพระสรรพสิ่งต่างๆมาช่างอื้ออึงมากๆจริงๆแม่เอ้ยเราเข้าสู่ช่วงของฮอลิเดย์กันแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายแบรนด์นะคะก็เริ่มส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นฮอลิเดย์คอลเลกชันนะคะมาให้ได้เรียกว่าพรีวิวกันก่อนล่วงหน้านะคะไม่รู้ทำไมฮอลิเดย์มันเริ่มเร็วๆนะคะปีนี้เดือนตุลาคมก็คืออื้ออึงมากจนไม่รู้จะแบบมีเงินไปใช้จนถึงเดือนธันวาคมหรือเปล่าอ่ะแม่แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะดิฉันก็ถือว่าจะเป็นที่ที่คุณมาหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮอลิเดย์ได้ก่อนใครนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กับ Charlotte Tilbury นั่นเองค่ะก็เป็นแบรนด์ในดวงใจของโมเมมานอนนานมากจริงๆนะคะแล้วก็ทุกฮอลิเดย์ของเขานะคะก็จะมีชุดผลิตภัณฑ์เด็ดๆที่เรียกว่าถ้าเกิดใครใช้ Charlotte อยู่แล้วเนี่ยนะคะการสต็อกอัพในช่วงฮอลิเดย์รวมถึงการได้แบบ Treasure Chest ของนางไปนะคะมันถือว่ามันแบบเป็นความฟินที่แบบเรารู้สึกว่าเราชนะเรารู้สึกว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ของนางเอาใช้นะคะซึ่งมันมีความคุ้มค่าด้วยแล้วผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่โมเมเชียนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Holiday Collection ของ Charlotte Tilbury ในปี2022นะคะมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ฟังบ่อยมากอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าทำแล้วเนี่ยคุณจะไม่พลาดคลิปของเรานะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นการซัพพอร์ตให้ดิฉันมีแรงรีวิวไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากกันด้วยนะเอาล่ะของมันเยอะค่ะช้าไปเดี๋ยวจะไม่ดีไปดูกันนะคะว่า Holiday 2022ของ Charlotte Tilbury มีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บของใหญ่ๆนะคะเอาไว้ช่วงท้ายเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวความตื่นเต้นมันจะแบบถูกสปอยล์ไปหมดนะคะเราก็จะมาดูพวกของเล็กๆจุกๆจิกๆนะคะแต่ว่าคุณภาพก็ไม่ได้เบาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเป็นของที่คุณได้ใช้แน่นอนอันนี้ขอยืนยันอย่างแรกนี่คือ Pillow Talk on the Go Kit นั่นเองค่ะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะในนี้มีอะไรบ้างในนี้มีสิ่งนี้นะคะที่เป็นสิ่งที่เราชอบที่เป็นครีม Eyeshadow ที่ชื่อว่า Eyes to Mesmerize นะคะมี Pillow Talk Eyeliner Lip Sheet สี Pillow Talk นะคะแล้วก็สุดท้าย Matte Revolution Pillow Talk นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันดีกว่านะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างก็คืออันนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบสีพิลโลทอกมากๆมันก็จะมีความแบบหลากหลายของผลิตภัณฑ์ต้องอุ้มเอาไว้เดี๋ยวหล่นลงมานะคะแบบนี้ให้เห็นกันเนาะก็จะได้เป็นตากับปากออกมาแบบนี้นะคะเป็นลุคที่ฟินิชเลยใน1อันนะคะง่ายๆแล้วก็เป็นเซตเล็กๆที่เอาไว้พกพาไปไหนมาไหนแล้วคุ้มค่านั่นเองค่ะหลังจากที่ได้แต่งตาทาปากกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนเห็นรูปอันนี้ในโซเชียลมีเดียแล้วหวีดมาหาดิฉันกันเยอะมากว่าพี่คะหนูต้องมีไหมคะนี่ค่ะน้องพาเลต2คนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องหามุมที่แบบแสงแบบเห็นเขาชัดเจนก่อนนะคะให้ดูใกล้ๆก็ได้อ่ะนี่นะคะนี่คือพาเลตของ Charlotte Tilbury นะคะเป็น Beautifying Face Palette นะคะซึ่งเขาจะมี2สีด้วยกันอันนี้เรามาให้ดูด้านในกันบ้างดีกว่านี่คือ2พาเลตนี้เลยค่ะอันด้านนี้นะคะที่กำลังขยับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอันนี้นะคะอันนี้เป็น Fair Medium นะคะแล้วอันนี้เป็น Medium Deep ค่ะคุณผู้ชมจัดจ้านมากจริงมาดู Fair Medium ก่อนนะคะเราจะเห็นว่าพาเลตนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างเริ่มจากอันนี้คือเบอร์1ของเขาก่อนนะคะนี่คือ Soft Blush นะคะเสร็จแล้วถัดมาก็จะเป็น Super Glowแล้วก็มาที่3นะคะอันนี้ก็คือ super blush แล้วก็ multi glow หรือว่าอ่านเป็นไทยก็ multi glow อะไรประมาณอย่างนี้เลยนะคะคือเท่าที่มูเมได้ดูรีวิวของต่างประเทศหรือว่าที่คุณ Charlotte Tilbury ออกมาพูดเนี่ยนะคะก็คือเขาจะบอกว่ามันมี blush 2สีด้วยกันก็คือ blush ที่แบบนวลๆนวลๆ1อันแล้วก็ blush ที่เป็นเหมือนพ็อปตรงข้างหน้าที่เป็นสีจัดจ้านนิดนึงแล้วก็จะมีไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์นัวๆอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ไฮไลท์แบบวึบไฮไลท์นะคะซึ่งวิธีการใช้จริงๆแล้วอ่ะเขาให้ใช้ตามเข็มนาฬิกาแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาสอนมานะมาดูที่medium deep บ้างดีกว่า medium deep ก็คือสำหรับสาวที่อาจจะผิวเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะเรียงแบบเดิมเลยนะคะก็คือเป็น soft blush นะคะเป็น super glow เป็น super blush แล้วก็ multi glow นั่นเองนะคะถ้าเกิดผิวประมาณมุมเมย์จริงๆแล้วว่าถามว่าใช้ทั้ง2พาเลตได้ไหมมุมเมย์คิดว่าใช้ได้นะแต่อาจจะต้องเบามือกับสีแบบด้านล่างที่มันเป็นซูเปอร์บลัชนิดนึงนะคะผิวประมาณมุมเมย์อาจจะถูกกับ
Pillow Talk ที่เป็น Fair Medium อันนี้มากกว่านะคะก็เป็นพาเลทที่สวยงามแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะได้อะไรในช่วงฮอลิเดย์นี้ของ Charlotte Tilbury อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนหมายตาอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นดูคลิปแล้วก็ต้องรีบไปช็อปกันนะคะเดี๋ยวไม่ทันเขาค่ะสำหรับกรุ๊ปแรกเมื่อกี้นะคะเขาเรียกว่าเป็น gift love นะคะก็คือแบบให้ความแบบสดใสความรักสีชมพู pillow talk อะไรแบบนี้นะคะกลุ่มถัดมาจะเป็น gift flawlessness ค่ะก็คือให้ความแบบ flawless ความดูผิวหน้าแบบไม่มีจุดบกพร่องใดๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะก็แน่นอนค่ะจะต้องมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ airbrush flawless finish ต่างๆนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ทราบกันดีว่ามูเมย์เนี่ยก็เป็นแฟนคลับตัวยงของแป้งนะคะ Airbrush Flawless Finish ตัวนี้นะคะของ Charlotte Tilbury เนาะที่ใช้กันบ่อยมากๆจริงๆนะคะแล้วพอเขาออกเจ้าตัว Airbrush Brightening ตัวนี้นะคะ Flawless Finish มาที่เป็นแป้งสีขาวตัวนี้นะคะก็เป็น favorite อีกเหมือนกันอันนี้คือใช้เท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงไหนสักทีเพราะว่าตัวนี้ด้วยความที่มันค่อนข้างจะ Brightening มากเนี่ยมูเมย์จะใช้กึ่งกลางหน้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ตัว Airbrush ธรรมดานะคะในบริเวณอื่นๆทีนี้ใครที่อยากลองค่ะแนะนำว่าช่วงฮอลิเดย์เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเขาจะมีชุดเซ็ตที่อยู่ในกลุ่มของ Gift Flawlessness นะคะอยู่3ชุดด้วยกันค่ะชุดแรกนะคะจะเป็นชุดที่มีตัวแป้งนะคะอันนี้จะชื่อว่า Airbrush Flawless Complexion Perfecting Set นั่นเองนะคะนี่มาในกล่องสีขาวสวยงามเนาะออกมาก็จะเป็น2ชิ้นแบบนี้เลยนะคะก็คือมีตัวแป้งแล้วก็มี Setting Spray ของเขานะคะซึ่ง Setting Spray ของมูเมย์เนี่ยที่มีข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นขวดใหญ่เนาะแต่ว่าที่มาในเซตอะค่ะมันจะเป็นขวดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะเรียกว่ามาในไซส์ Compact คือแป้งเป็นไซส์ปกตินะคะแต่ว่าตัว Setting Spray เนี่ยจะเป็นไซส์ที่พกพาไปไหนมาไหนได้นั่นเองค่ะเซตแรกนะคะจะเป็นตัวแป้งออริจินอลค่ะแต่ว่าอีกเซตหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเพิ่งออกตัว Brightening Flawless Finish Powder ออกมานะคะเซตนี้ก็เลยชื่อว่า Airbrush Brightening Flawless Finish Set นั่นเองนะคะอย่างที่เห็นนี้เนาะก็คือเขาจะจับคู่ตัวแป้ง Brightening นะคะเข้ากับ Setting Spray ไซส์ 34mL เมื่อกี้นี้เลยนะคะก็คือแป้งตัวนี้แหละที่เราบอกไปนะคะอันนี้ก็แบบเหมาะมากกับใครที่ชอบความ brightening นะคะไม่ได้อยากได้ตัว flawless finish ที่เป็นตัว original แต่ว่าอยากได้ความ brightening ตรงกลางหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นเซตนี้นะคะซึ่งก็เรียกว่าคุ้มค่าอีกเช่นเดียวกันนั่นเองและเซตสุดท้ายนะคะในกลุ่มของ gift flawlessness นะคะก็จะเป็น setting spray size 34mL 2ขวดด้วยกันนะคะนี่เลยนะคะใครที่ใช้ setting spray ทุกวันหรือว่าอยากจะหารกับเพื่อนนะคะอันนี้คือคุ้มมากนะคะเพราะว่าเป็นไซส์นี้ที่สามารถหย่อนใส่กระเป๋าพกพาไปใช้อะไรได้สบายๆนะคะจะบอกว่าเจ้าตัว setting spray ของ Charlotte Tilbury เนี่ยมูเมย์ขอใช้อันที่เป็นของมูเมย์อยู่แล้วเนาะเราสามารถใช้คุณคนนี้ในการเซตเมคอัพได้หรือว่าจะ refresh ระหว่างวันสมมุติว่าเราเติมหน้าอีกรอบนึงตอนกลางวันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วเราอยากจะเซตให้มันอยู่ต่อได้อีกทนๆนะคะเราก็ใช้คุณคนนี้ซึ่งละอองนางคือแบบแองเจิลมากคุณตอนนี้ดิฉันก็คือต้องพัดให้มันแห้งก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปโดนมันนะคะแล้วมันจะช่วยให้เมคอัพของเราเนี่ยนะคะติดทนนานมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำว่าสิ่งนี้ถ้าไม่เก็บไปใช้เองก็หารกับเพื่อนก็จะคุ้มมากนะคะเพราะว่าได้ไป2ขวดเลยนะคะสำหรับ Gift Flawlessness เซตสุดท้ายนะคะที่เป็น Setting Spray คู่กันนั่นเองค่ะพูดถึงเมคอัพกันไปแล้วนะคะเรามาดูสกินแคร์กันบ้างดีกว่าเพราะว่าสกินแคร์ของ Charlotte Tilbury นะคะก็เป็นสกินแคร์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นสกินแคร์รางวัลด้วยนั่นเองนะคะใครที่อยากจะลอง Magic Cream นะคะ Magic Serum หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นกลุ่มสกินแคร์นะคะช่วงเวลาฮอลิเดย์ก็คือจะทำให้เราสามารถซื้อของหลายๆอย่างได้ในราคาพิเศษนั่นเองนะคะมาดูเซตแรกก่อนคุณขาทำไมมันดูสวยขนาดนี้นี่คือ Charlotte Hyaluronic Magic Skin Set นั่นเองนะคะชื่อแบบออกเสียงแอบยากนิดหน่อยนะคะแต่ว่านี่ค่ะมาในกล่องที่แบบสวยงามจริงจังเลยนะคะอันนี้เปิดมาแล้วได้อะไรต้องสอนวิธีเปิดวับในนี้ก็จะได้ Magic Cream นะคะแล้วก็ได้Magic Serum Crystal Elixir นะคะซึ่งดิฉันเพิ่งเห็นว่าครีมคุณได้2อันด้วยอ่ะหอถามจริงๆ
Magic Cream ของ Charlotte Tilbury นะคะรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะสามารถ refill ได้แล้วเมื่อก่อนมันไม่ใช่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราสามารถแกะไอตัวพอตด้านในเนี้ยออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้น Charlotte Tilbury เนี่ยเขาก็เลยทำเป็นเซตที่เราจะได้ refill มาอีก1อันเท่ากับว่าเราได้ครีมที่เป็น Magic Cream เนี่ย2กระปุกด้วยกันแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือได้เจ้าตัวเซรั่มนี้มาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเซรั่มที่ใช้ควบคู่กับครีมแล้วเห็นผลเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ความดูพล้ำของผิวได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ใครที่อยากจะได้ลองทั้งเซรั่มนะคะแล้วก็ใช้ครีมอยู่แล้วแล้วอยากได้ความคุ้มเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมีรีฟิลนะคะก็เหมาะกับ Charlotte Hyaluronic Magic Skin Set อันนี้นั่นเองค่ะลืมบอกไปว่ากรุ๊ปนี้ชื่อว่า GiftGlow นะคะเพราะว่าคุณ Charlotte Tilbury เองเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของการที่ผิวดูแบบมีความอิ่มน้ำแล้วก็มีความ Glow มีความฉ่ำมีความแต่งหน้าง่ายอะไรต่างๆนะคะใน Gift Glow เนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะมีตัว Hyaluronic แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นเซตนี้อันนี้แบบอุ๊ยจริงจังมากแล้วแบบกล่องดีแข็งแรงนะคะนี่คือ Charlotte's 4 Magic Steps to Hydrated Glowing Skin แปลเป็นไทยว่า4สเต็ปของคุณ Charlotte ที่จะทำให้ผิวของเรานั้นมันมีความชุ่มชื้นและ Glow มาดูกันนะคะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างแล้วก็4สเต็ปนี้นะคะมีอะไรบ้างโอ้โหได้เห็น4สเต็ปแล้วนะคะสเต็ปแรกก็คือตัวใหม่ของเขานะที่เป็น Glow Toner ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้อันนี้ก็คือเป็นไซส์เล็กเนาะสิ่งที่เป็น Full Size จะมี2อย่างนะคะตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์รางวัลนะคะก็คือ Magic Serum Crystal Elixir ตัวนี้แล้วก็Charlotte's Magic Cream นะคะอันนี้แล้วเราก็ได้ตัว Collagen นะคะ Super Fusion Facial Oil นะคะก็จะเป็น Oil ที่เอาไว้หยดเพิ่มลงในครีมก็ได้เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเอาสิ่งนี้ไปผสมกับ Foundation ให้ Foundation มันเกลี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่ง Oil ปกติก็จะขวดเท่านี้ขวดเท่าเซรั่มนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นไซส์พิเศษ2ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของ Gift Glow นั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะเราจะถือว่าไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์บิวตี้และฮอลิเดย์ของ Charlotte Tilbury ถ้าเราไม่พูดถึง Treasure Gift นั่นเองนะคะซึ่งทุกๆปีนะเขาจะมีเป็นเหมือนแบบลิ้นชักอันแสนอลังการบานตะไทแบบนี้ที่เราสามารถหาผลิตภัณฑ์งามๆได้มากมายแล้วก็เก็บเอาไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งของเราให้มันดูเป็นความสวยงามได้ด้วยซึ่งปีนี้นะคะคุณขาเขาไม่ได้มาแค่อันเดียวเขามีมา2อันด้วยกันแต่ยกพร้อมกัน2อันไม่ได้เพราะว่าหนักมากจริงๆนะคะเรามาดูอันแรกอันนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้ชื่อว่า Pillow Talk Dreams Come True นั่นเองนะคะให้ดูใกล้ๆถึงความแบบโอ้โหวิบวับวิบวับวิบวับได้ได้เปิดยังไงก่อนข้อแรกว้ายดีใจเปิดด้านบนก่อนค่ะจึ้งนี่นะคะเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เลยนะคะมีอะไรบ้างอ่ะนี่คือแบบแกะดูพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยนะเริ่มจากอ่ะ Eyes to Mesmerize นะคะเมื่อกี้ที่ Swatch ให้ดูในชุดที่เป็น Pillow Talk on the Go Kit เนาะถัดมาเป็นสิ่งที่หายไปหายากมากกลับมาแล้ว Luxury Palette of Pops นะคะอันนี้ก็คือเป็นสี Pillow Talk เลยแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่มันมีความ Glitter Eyeshadow ทั้งหมดแล้วก็แน่นอนต้องมี Pillow Talk ปกติ Pillow Talk Palette นะคะที่เป็น Palette อันเล็กแบบนี้เป็นสีขายดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือ Instant Eye Palette นะคะสี Pillow Talk นั่นเองที่เป็นแบบ Palette Size ใหญ่ Size Luxury ของ Charlotte Tilbury นะคะโอ้ยแค่ชั้นบนก็ตื่นเต้นแล้วว่าคุณขาดิฉันยังไม่ได้เปิดข้างล่างเลยมาค่ะมาเปิดลิ้นชักซึ่งมี2ชั้นไปอีกชั้นบนมีอะไรว้ายนี่จ้ะพี่จ๋าชั้นบนนะคะเราจะเห็นว่ามีตัว Beauty Glow Wand นะคะสี Pillow Talk อันนี้ต้องเป็นปัดแก้มแน่เลยแล้วก็มีมาสคาร่าแล้วก็มี Eye Sheet นะคะที่เป็นอายไลเนอร์นะคะอันนี้อย่างที่บอกไปเนาะ Beauty Wand ที่เป็นไฮไลท์แต่เป็นไฮไลท์สีออกแบบมีความชมพูระเรื่อตามสไตล์ Pillow Talk อันนี้นะคะก็คือเป็น Cheek to Cheek นะคะสี Pillow Talk เหมือนกันอ่ะมาสคาร่าเป็นสีดำธรรมดานะคะรุ่นที่เป็น Pillow Talk Push Up Lashesนะคะแล้วก็มีตัวอายไลเนอร์ที่เป็น Pillow Talk เมื่อกี้ไม่ต้องดูเนาะเพราะว่าเราเห็นไซส์เล็กกันไปแล้วแต่ทั้งหมดเนี้ยจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นไซส์แบบไซส์ใหญ่หมดเลยนะคะไม่มีอะไรเป็นดีลักซ์เลยนะคือทุกอย่างเป็นไซส์ออริจินอลหมดมาดูชั้นล่างค่ะแม่กี้จริงคุณ
โอ้ my god wow ทุกอย่างเป็นไซส์จริงหมดจริงๆด้วยนะคะมีลิปชีทนะคะลิปไลเนอร์นะคะสี Pillow Talk มีลิปสติกเป็น Matte Revolution มีลิปกลอสมีตัวที่เป็นเหมือนลิปบาล์มนะคะมีColor Chameleon ที่เป็นอายแชโดว์แบบแท่งนะคะแล้วก็มีลิปกลอสเดี๋ยวหยิบสิ่งที่เมื่อกี้เรายังไม่เห็นกันขึ้นมาดีกว่านะคะอันนี้คือตัวที่เป็นเหมือน Plumping Gloss นะคะสี Pillow Talk เนาะอันนี้เป็นเหมือน plumping gloss ของเขาที่ทาลงไปแล้วปากจะมีความแบบ juicy เป็นพิเศษแล้วก็อันนี้ที่มันเหมือนเป็นบาล์มเนาะเป็นลิปบาล์มแบบสีของเขานะคะอันนี้บิดขึ้นแล้วบิดลงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกรุณาบิดแต่น้อยนะคะนี่นะคะเป็นสี Pillow Talk เหมือนกันสวย Color Chameleonอันนี้ทาตาอย่างที่บอกนะคะ Color Chameleon เป็นสิ่งที่ใครดูโมเมพาเพลินมาก่อนหน้านี้จะรู้ว่าเราชอบมากแล้วเราชอบหลายสีด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายนะคะคือทาลงไปแล้วก็รีบเกลี่ยมันก็จะติดทนไปเลยนะคะอันนี้ก็คือสี Pillow Talk ที่ออกชมพูหน่อยนะสุดท้ายก็จะเป็นตัวลิปกลอสที่เป็นคลาสสิกลิปกลอสนะคะของ Charlotte Tilbury อันนี้นะคะสี Pillow Talk นั่นเองรุ่นนี้จะไม่ได้เน้น plumping เหมือนรุ่นแรกแต่ว่าเน้นสีที่มันชัดกว่าเห็นกลอส1ที่เป็น plumping เนาะกับกลอส2นะคะกลอสตัวนี้จะเป็นกลอสที่เหมือนมีสีที่ชัดกว่าอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ก็คือ full size ทั้งหมดใครที่ชอบ Pillow Talk จริงๆแบบที่เป็นแฟนของสี Pillow Talk สุดๆใช้ทุกอย่างที่เป็น Pillow Talk ก็คืออย่าพลาดเลยมันแบบคุ้มกว่าซื้อแยกกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วคุณก็ตั้งไว้ได้เลยที่โต๊ะเครื่องแป้งของตัวเองหยิบขึ้นมาใช้ได้ตลอดทั้งวันทั้งวี่เอาไปบวกกับนี่นะวิธีคิดเป็นดิฉันนะคะดิฉันจะซื้อสิ่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันก็จะซื้อสิ่งนี้เอาไปเป็นตัวแบบเบสในการแต่งหน้านะคะแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นแบบเซตคุณคนนี้ที่ทำให้เรามีแป้งมีอะไรต่างๆเข้ากันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือพาเลตนี้อีกสักพาเลตหนึ่งที่เป็นแบบ Pillow Talk คุณก็จะได้แบบความ flawless ในแบบของ Charlotte Tilbury แบบครบถ้วนไปเลยแล้วก็ประหยัดกว่าตอนซื้อแยกกันเป็นชิ้นๆลดมาจริงๆสำหรับเชสแรกของเราแต่อย่างที่บอกแล้วนะคะว่า treasure ในปีนี้ไม่ได้มีแค่ treasure เดียวนะคะมี treasure chest อีกอันนึงที่ใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะมาค่ะเรามาเสก treasure อันที่สองนะคะเป็นขุมสมบัติของ Charlotte Tilbury อันที่สองนะคะหน้าตาดูคุ้นๆไหมคะหลายๆคนชอบคุณคนนี้มากเลยนะคะปีนี้มาในสีชมพูอันนี้นะคะชื่อว่า Charlotte's Diamond Chest of Beauty Stars นะคะก็คือเรียกว่ามันจะมีหลากหลายสรรพสิ่งรวมกันอยู่ในนี้เพราะว่าทุกคนเป็น star หมดนะคะมาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างตามปกติแล้วนะคะเชสหน้าตาแบบนี้ของ Charlotte Tilbury เนี่ยก็คือจะเปิดด้านบนได้แบบนี้นะคะไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรแต่ว่าจะเป็นบริเวณที่สามารถทำให้เราเก็บข้าวของได้เผื่อว่าวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วอยากจะเอาอย่างอื่นเนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นชั้นเล็กๆแบบนี้ซึ่งใส่ของได้จริงหมดเลยนะคะไม่ใช่ของที่แบบทำขึ้นเนาะใดๆต่างๆก็คือทุกอันนะคะเป็นลิ้นชักปกติหมดเลยเดี๋ยวโมขอไปเอากระดาษกุ๊กกิ๊กด้านในนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเชสอันนี้นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างค่ะอันแรกเนาะก็จะเป็นตัวที่เป็น Magic Serum นะคะขนาดเล็กขนาด Deluxe นะคะตัวนี้มี Brow Fix นะคะเป็น Clear Brow Gel ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ยกขนคิ้วของเราถัดมานะคะเป็น Wonder Glow นะคะตัวนี้คือ Instant Soft Focus Beauty Glow Primer นะคะจริงๆแล้ว Charlotte Tilbury เนี่ยจะมีไพรเมอร์อยู่ 2-3 ตัวด้วยกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการ Glow ทำให้ผิวมันดูแบบดูฉ่ำดูอะไรเป็นพิเศษเนาะถัดมาอันนี้เป็น full size เลยค่ะ Hollywood Light Wand นะคะอันนี้เป็นสี original ก่อนที่เขาจะเอามาทำเป็นสีแบบ glow gasm ต่างๆหรือว่าสี pillow talk นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแชมเปญธรรมดาที่ลงเป็น highlight บริเวณโหนกแก้มนะคะตรงหน้าผากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยสวยงามมากๆมี pillow talk push up lashes ค่ะเป็น size deluxe นะคะอันนี้ก็เป็น mascara รุ่น pillow talk อันนี้เป็น size จริงนะคะอันนี้คือเป็นตัวลิปนะลิป conditioner สามารถใช้ตอนกลางวันเป็นลิปคอนดิชเนอร์ได้แล้วก็กลางคืนทาไปก็จะเป็นลิปมาสก์นะคะอันนี้ชื่อว่า Magic Lip Oil Crystal Elixir นั่นเองนะคะอันนี้เป็นไซส์จริงนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเลยอ่ะมันหลายชั้นมากแม่อันนี้คือ Color Chameleon อีกแล้วเป็นดินสอ Eyeshadow นะคะสี
ชื่อว่า Golden Quartz นะคะ Golden Quartz นะคะมีลิปสติกสี Catwalking สีนี้คือสีที่เราอยากได้มากคุณพระอันนี้เป็น Full Size นะคะคือมันเป็นรุ่นที่ออกมาตอนนั้นเป็นลิปสีนูดๆต่างๆอ่ะดีใจชอบฉันชอบเขาสี Catwalking นี่กำลังอยากได้สุดๆมีลิปชีสนะคะสี Hot Gossip จะไม่ใช่สี Pillow Talk นะ Hot Gossip มันจะมีความน้ำตาลนูดขึ้นไปกว่านิดนึงเราคิดว่าเขาคงอยากจะเอามาจับคู่กับลิปสติกสีซูเปอร์มอเดลเมื่อกี้นี้แล้วก็มีเซตติ้งสเปรย์ไซส์มินิสุดท้ายนะคะมี Charlotte's Magic Cream Size Deluxe นะคะที่พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมากๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือใครที่อยากลองหลากหลายกลุ่มหลากหลายผลิตภัณฑ์ในไซส์ Deluxe ที่พกใส่กระเป๋าเครื่องสำอางและกระเป๋าเครื่องสำอางไม่หนักนะคะแล้วก็ได้ลองหลายๆอย่างรวมถึงเอาไปใส่เครื่องสำอางวางบนโต๊ะสวยงามได้เนี่ยก็น่าจะชอบ Charlotte's Diamond Chest of Beauty Stars นั่นเองค่ะโอ้คุณขาเล่าไปทั้งหมดทั้งสิ้นแบบนี้แล้วนะคะเชื่อว่ามันจะต้องมีชุดของขวัญปลายปีของ Charlotte's Tilbury Holiday Collection นะคะที่ถูกใจคุณผู้ชมของโมเมเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบความ flawless นะคะแต่งหน้าด้วยแป้งของ Charlotte's Tilbury ใช้สกินแคร์ของ Charlotte's Tilbury นะคะทำให้ผิวหน้าเนี่ยมันเตรียมแบบพร้อมสำหรับการแต่งหน้าได้สวยมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเป็นคนใจใหญ่ที่ชอบแบบ chest ที่เป็น full size ทั้งหมดของ Pillow Talk นะคะหรืออยากได้น้องคนนี้นะคะไปลองหลายๆสิ่งของ Charlotte Tilbury นะคะโมมัยก็คิดว่าน่าจะถูกใจกันมากๆเราก็รีบมาชี้เป้าก่อนเข้าไทยปุ๊บชี้ปั๊บไม่อย่างนั้นเนี่ยหลายๆเซตอ่ะมันมักจะหมดเร็วนะคะไม่ทันชาวบ้านเขานะคะคุณผู้ชมยังไงถ้าเกิดอยากได้นะคะก็รีบไปกันที่เคาน์เตอร์ของ Charlotte Tilbury นะคะหรือว่าถ้าจะช้อป Charlotte Tilbury ออนไลน์ค่ะสามารถช้อปได้นะคะที่ monline.com นั่นเองนะคะเป็นช่องทางเดียวที่จับจ่ายผลิตภัณฑ์ของ Charlotte Tilbury ได้แบบออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์แบบนี้หรือว่าจะเป็น M Online App นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะช็อปแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์ส่งไปถึงบ้านนั่นเองง่ายมากๆแล้วก็สามารถใช้โปรใช้อะไรกันได้เต็มที่นะคะมาชี้เป้ากันขนาดนี้คอมเมนต์ให้มุมเมย์หน่อยได้ไหมคะว่ามีชุดไหนที่คุณคิดว่าคุณต้องโดนแน่ซีซั่นนี้มันต้องได้เงินฉันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยบอกมาได้ด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าดิฉันอะถ้าเกิดอยากได้เองอะก็อยากได้หลายอย่างเหมือนกันโหดนะไปหาเงินก่อนเดี๋ยวมาสู้เพราะว่าอยากซื้อให้คนอื่นด้วยอยากซื้อเป็นของขวัญด้วยอะไรด้วยนะคะรับรองคุ้มค่าแน่นอนก็หวังว่าคงจะช่วยให้คุณช้อปปิ้งกันได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณ Charlotte Tilbury ด้วยนะคะที่ส่งทุกอย่างมาให้ได้ลองอื้องๆแบบนี้นะคะเปิดไปกรี๊ดไปนี่ถ้าไม่เกรงใจว่าคุณผู้ชมบางคนใส่หูฟังอยู่ดิฉันอาจจะกรี๊ดใส่คุณไปแล้วก็ได้นะคะหวังว่าคุณจะถูกใจกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอไป enjoy ของทั้งหมดก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายคือแบบเธอเหม่อมากมันดีไปหมดเลยอ่ะ